ใครที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้หนอนหนังด้วยนะครับส่วนใครที่กดไลค์กด Subscribe แล้วเนี่ยขอบคุณมากจริงครับนั่นคือกำลังใจชั้นดีในการทำคลิปของผมเลยนะช่วงนี้ผมมีการปรับเปลี่ยนวิธีการนะครับในการทำคลิปนะครับในช่วงพรีนะก่อนที่จะถ่ายก่อนที่จะให้ทุกคนดูเนี่ยนิดหน่อยนะครับก็ยังรู้สึกไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่หรอกแต่ก็ได้ฟีดแบคจากทุกคนนะครับขอบคุณมากจริงๆนะครับกำลังปรับเปลี่ยนซึ่งก็พอที่จะเห็นแล้วแหละอ่ะโอเคในวันนี้นะครับมาเรามาเข้าเรื่องวันนี้ดีกว่าคือวันนี้เนี่ยเป็นหนอนหนังสเปเชียลนะครับผมซึ่งผมกำลังติดการ์ตูนเรื่องนึงอยู่ก็คือไคจูนัมเบอร์8นะครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยอนิเมะไคจูนัมเบอร์8นะครับในซีซั่น1ก็จบไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรามาคุยกันเรื่องนึงดีกว่าก็คือไคจู5ตัวที่เปิดเผยมาแล้วในอนิเมะไคจูนัมเบอร์8ซีซั่น1คำว่าไคจูเนี่ยมันเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับที่แปลว่าสัตว์ประหลาดซึ่งไคจูเนี่ยจะมีปรากฏให้เห็นทั่วทุกมุมโลกนะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีเยอะเป็นพิเศษในเขตของญี่ปุ่นเท่านั้นเองจะบอกได้ว่าญี่ปุ่นแทบจะกลายเป็นเมืองหลวงของไคจูเลยก็ไม่ผิดนะครับและสำหรับไคจูในไคจูนัมเบอร์8เนี่ยจะมีด้วยกันหลายขนาดเลยนะฮะตั้งแต่ใหญ่พอๆกับตึกสูงละฟ้าไปจนถึงขนาดพอๆกับมนุษย์นอกจากนี้เนี่ยในส่วนของสรีระก็ยังมีความแตกต่างกันออกไปนะครับบางตัวอาจจะมีรูปร่างคล้ายๆกับสัตว์เลื้อยคลานบางตัวอาจจะมีปีกหรือบางตัวก็มีรูปร่างสรีระคล้ายกับมนุษย์แต่ที่แน่ๆก็คือสิ่งที่พวกไคจูมีเหมือนกันนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่านิวเคลียสหรือคอของมันซึ่งไอ้เจ้านิวเคลียสหรือคอเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนหัวใจของไคจูนะครับและในขณะเดียวกันมันก็คือจุดอ่อนด้วยโดยนิวเคลียสของไคจูแต่ละตัวเนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งที่แตกต่างกันออกไปลองจินตนาการถึงแอคแท็กออนไททันก็ได้ไททันแต่ละตัวมันจะมีจุดอ่อนอยู่ที่ท้ายทอยถูกไหมครับแต่ว่ามันจะไม่ได้อยู่แค่ท้ายทอยไงบางตัวอยู่ตรงนู่นตรงนี้ในร่างกายของไคจูที่แตกต่างกันออกไปเนื่องจากทางอาจารย์นาโอยามาซุโมโตะเนี่ยเปรียบไคจูในไคจูนัมเบอร์8เป็นเหมือนภัยพิบัติในโลกความเป็นจริงนะครับดังนั้นไคจูในเรื่องนี้เนี่ยก็จะมีการแบ่งระดับความอันตรายเป็นระดับชั้นเหมือนกันโดยจะใช้ค่าฟอร์ติจูดเป็นตัววัดระดับภัยคุกคามจากไคจูแต่ละตัวที่ได้พบซึ่งในแต่ละระดับเนี่ยมันก็มีโพซิชันและชื่อเรียกที่แบ่งออกได้ประมาณ4ประเภทด้วยกัน1ประเภทแรกนะครับไคจูรองหรือโยจูเป็นไคจูที่มีขนาดเล็กนะครับและมักจะปรากฏเคียงข้างกับไคจูหลักเปรียบเสมือนลูกสมุนหรือพวกกีกี้ไคจูนะหรือจะเรียกได้ว่าเป็นตัวลูกของไคจูหลักก็ได้ไม่ผิดนะครับซึ่งจุดประสงค์และเป้าหมายของพวกโยจูหรือไคจูรองส่วนมากเนี่ยก็จะหนีไม่พ้นการช่วยเหลือไคจูหลักนั่นแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นการช่วยทำลายล้างการช่วยปกป้องไคจูหลักโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไคจูรองหรือโยจูจะมีค่าฟอร์ติจูดที่ต่ำกว่า6.0 ฟอร์ติจูดอยู่ในโพซิชันที่ไม่ยากต่อการรับมือสักเท่าไหร่นะครับมีไคจูรองเพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับที่มีค่าฟอร์ติจูดสูงหน่อยคือสูงกว่า 6.0 นะครับระดับต่อมาก็คือไคจูหลักหรือยอนจูยอนจูคือไคจูที่มีรูปร่างขนาดใหญ่โตเป็นพิเศษนะครับส่วนใหญ่แล้วจะมีขนาดใหญ่เทียบเท่ากับตึกสูงละฟ้าเลยทีเดียวนะโดยที่ไคจูพวกนี้เนี่ยมักจะเป็นต้นกำเนิดของพวกโยจูหรือไคจูรองคอยทำหน้าที่แพร่กระจายพวกโยจูในขณะที่กำลังออกอาละวาดซึ่งปกติแล้วเนี่ยยอนจูหรือไคจูหลักเนี่ยมักจะมีค่าฟอร์ติจูดที่มากกว่า 6.0 นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิน 8.0 ฟอร์ติจูดโดยไคจูหลักนะครับจะมีระดับฟอร์ติจูดอยู่ที่ประมาณ 6.4ฟอร์ติจูดเท่านั้นในการรับมือพวกยอนจูเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องใช้กองกำลังป้องกันประมาณ1หน่วยในการรับมือนะครับระดับต่อไปที่สูงกว่านั้นก็คือไคจูชั้นสูงนะครับหรือที่เรียกกันว่าไดไคจูเป็นไคจูชนิดพิเศษที่แข็งแกร่งมากชนิดที่ว่าค่าฟอร์ติจูดของไคจูพวกนี้เนี่ยจะสูงกว่า 8.0 ฟอร์ติจูดเลยทีเดียวโดยไคจูชั้นสูงหรือไดไคจูเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีขนาดสูงใหญ่เท่าตึกระฟ้าอะไรแบบนั้นเสมอไปนะไดไคจูบางตัวก็มีขนาดเล็กเท่ากับมนุษย์ธรรมดาทั่วไปนี่แหละนะครับเช่นฮิมิโนะคาฟก้าหรือไคจูนัมเบอร์8ที่เป็นพระเอกของเรื่องเนี่ยนะจะมีขนาดรูปร่างเทียบเท่ากับมนุษย์ทั่วไปแต่กลับมีค่าฟอร์ติจูดที่สูงกว่า 9.8 ฟอร์ติจูดเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยในบางกรณีไคจูชั้นสูงหรือไดไคจูเนี่ยก็อาจจะมีบทบาทคล้ายๆกับไคจูหลักหรือยอนจูด้วยเช่นกันเช่นในกรณีของไคจูหมายเลข10ที่เป็นจ่าฝูงของพวกโยจูอีกทีนะครับโดยจากคำบอกเล่าของผู้บัญชาการชิโนมิยะอิซาโอะมีเจ้าหน้าที่ของกองกำลังป้องกันเพียงแค่ประมาณ10คนเท่านั้นที่สามารถสู้แบบ1ต่อ1กับไดไคจูได้นะครับมาแล้วกรีเน่ XHHK มาพร้อมกับกรีเน่ธัญพืชอัดแท่ง3รสชาติแสนอร่อย
่อยที่มาพร้อมผ้าพันคอลาย HIK 3ลายและการ์ดสะสม3แบบพร้อมโค้ดสะสมคะแนนแลกของรางวัลได้อีกมากมายในราคาเพียง199บาทเท่านั้นหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven 7 Delivery และออนไลน์ดูรายละเอียดของรางวัลและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @greenet ครับและระดับต่อไปนะครับเป็นเหมือนระดับพิเศษนะครับนั่นก็คือไคจูที่มีหมายเลขพวกไคจูที่มีหมายเลขเนี่ยคือไคจูชั้นสูงนั่นแหละนะครับที่พูดได้เลยว่าอยู่ในระดับที่สูงมากและทรงพลังมากๆส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพวกไคจูที่มีหมายเลขเนี่ยมักจะมีระดับฟอร์ติจูดที่สูงกว่า 9.0 ฟอร์ติจูดขึ้นไปและมีจำนวนการพบเจอที่น้อยมากๆเมื่อเทียบกับสัดส่วนจำนวนของไคจูทั้งหมดนะครับแต่ถึงแม้อย่างนั้นก็ยังมีไคจูที่มีหมายเลขบางตัวเหมือนกันนะครับที่มีระดับค่าฟอร์ติจูดที่สูงไม่เกิน 9.0 เช่นไคจูหมายเลข9นะครับที่มีค่าฟอร์ติจูดสูงอยู่ที่8.5 ฟอร์ติจูดเท่านั้นเพราะฉะนั้นในทางเทคนิคแล้วเนี่ยก็สามารถนิยามได้ว่าไคจูที่มีหมายเลขเนี่ยคือไคจูที่สามารถสร้างภัยพิบัติระดับสูงได้จนถึงขั้นที่ต้องมีการออกหมายเลขให้กับพวกมันเพื่อจำแนกพวกมันออกจากไคจูทั่วๆไปและด้วยความที่ไคจูที่มีหมายเลขเนี่ยถือเป็นไคจูที่มีระดับสูงมากนะครับทำให้เมื่อไคจูพวกนี้ถูกกำจัดทางกองกำลังป้องกันก็มักจะนำซากศพของพวกไคจูพวกนี้มาดัดแปลงให้เป็นอาวุธที่มีหมายเลขเพื่อใช้ในการจำกัดไคจูตัวต่อๆไปโดยปัจจุบันแล้วไคจูที่มีหมายเลขที่ปรากฏตัวในอนิเมะของไคจูนับเอ็ดก็มีอยู่ด้วยกัน10ตัวด้วยกันแต่มีเพียง5ตัวเท่านั้นนะครับที่ได้รับการพูดถึงในไคจูในซีซั่นแรกแล้วนะครับได้แก่ตัวแรกครับไคจูหมายเลข2เป็นไคจูที่ออกอาละวาดในช่วงปี1972และระดับภัยคุกคามที่มันสร้างเอาไว้ก็สูงถึงขั้นที่มีการเล่าขานกันเลยว่าเกือบทำลายเมืองซัปโปโรให้ราบเป็นหน้ากลองเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยไคจูตัวนี้ยังเป็นไคจูที่จัดว่ายิงทนงในศักดิ์ศรีเอามากๆมันยืนหยัดสู้กับกองกำลังป้องกันอย่างสุดความสามารถไม่ยอมซีโร่ราบง่ายๆจนถึงวาระสุดท้ายของมันโดยหลังจากที่ไคจูหมายเลข2ได้ถูกกำจัดลงซากศพของมันก็ได้ถูกนำไปประยุกต์ให้กลายเป็นอาวุธหมายเลข2ซึ่งมีความสามารถในการปล่อยพลังคลื่นเสียงทำลายล้างเหมือนกับที่ไคจูหมายเลข2ทำได้และเราก็ได้เห็นอาวุธหมายเลข2ถูกนำออกมาใช้แล้วนะครับในอนิเมะไคจูนัมเบอร์8ซีซั่นแรกโดยผู้ใช้งานนั่นก็คือผู้บัญชาการชิโนมิยะอิซาโอะในตอนที่เขาจะจัดการกับคาฟก้าซึ่งด้วยพลังของอาวุธหมายเลข2ที่รุนแรงมากๆนะครับทำให้ผู้บัญชาการอิซาโอะสามารถต่อกรกับไคจูที่ทรงพลังอย่างคาฟก้าได้อย่างสูสีนะครับไคจูตัวต่อไปคือไคจูหมายเลข6ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการเปิดเผยอะไรออกมามากนักนะครับเกี่ยวกับไคจูตัวนี้แต่จากบทสนทนาระหว่างที่ผู้บัญชาการอิซาโอะกับคิโครุก็ทำให้เราได้ทราบว่าไคจูหมายเลข6นี่แหละคือตัวการสำคัญที่ทำให้ชิโนมิยะฮิคาริภรรยาของอิซาโอะและแม่ของคิโครุต้องตายจนกลายเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้2พ่อลูกเนี่ยมุ่งมั่นที่จะกำจัดไคจูและปกป้องประเทศญี่ปุ่นอย่างสุดความสามารถตัวต่อไปคือไคจูหมายเลข8นะครับและแน่นอนว่านี่คือไคจูที่เป็นร่างของพระเอกของเรื่องนะครับนั่นก็คือฮิบิโนะคาฟก้านั่นเองโดยในตอนแรกนั้นเนี่ยฮิบิโนะคาฟก้าก็เป็นคนทั่วไปธรรมดานี่แหละนะครับจนกระทั่งอยู่มาวันนึงเนี่ยตัวฮิบิโนะคาฟก้าก็ได้มีไคจูปริศนาบินเข้ามาสิงในร่างของเขาส่งผลให้คาฟก้าสามารถกลายร่างเป็นไคจูได้แถมยังเป็นไคจูที่มีระดับชั้นที่สูงมากนะครับซึ่งไคจูนัมเบอร์8เนี่ยมีค่าฟอร์ติจูดสูงถึง 9.8 เลยทีเดียวนะเรียกได้ว่าเป็นไคจูที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าไคจูตัวไหนๆในหน้าประวัติศาสตร์ไคจูเลยตัวต่อมาคือไคจูหมายเลข9นะครับเป็นไคจูที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายกับมนุษย์มากโดยที่ถึงแม้ว่ามันจะมีค่าฟอร์ติจูดสูงอยู่ที่ 8.5 ฟอร์ติจูดซึ่งถือว่าน้อยมากๆนะครับเมื่อเทียบกับไคจูที่มีหมายเลขตัวอื่นๆแต่สิ่งที่ทำให้ไคจูหมายเลข9กลายเป็นภัยพิบัติคุกคามที่มองข้ามไม่ได้เลยนั่นก็คือระดับสติปัญญาของมันที่สูงมากมีการวางแผนพูดจาภาษามนุษย์ได้และยังสามารถคืนชีพไคจูตัวอื่นๆที่ตายไปแล้วขึ้นมาใหม่ได้อีกด้วยเท่านั้นยังไม่พอนะครับไคจูหมายเลข9เนี่ยยังสามารถดูดกลืนสิ่งมีชีวิตอื่นและใช้ความสามารถหรือจำแรงแปลงกายเป็นสิ่งมีชีวิตนั้นที่ดูดกลืนไปแล้วได้อีกด้วยโดยจนถึงณตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่แน่ชัดนะครับว่าเป้าหมายที่แท้จริงเนี่ยของไคจูหมายเลข9เนี่ยมันคืออะไรแต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือมันคือภัยคุกคามสำคัญที่จะสร้างปัญหาใหญ่ให้กับกองกำลังป้องกันในอนาคตแน่นอนไคจูตัวสุดท้ายที่ออกมาให้เราเห็นในอนิเมะไคจูนัมเบอร์8นั่นก็คือไคจูหมายเลข10โดยไคจูหมายเลข10เนี่ยถือเป็นไคจูที่มีหมายเลขอีกตัวนึงที่มีลักษณะคล้ายกับมนุษย์นะครับและสามารถพูดจาภาษามนุษย์ได้เหมือนกับไคจูหมายเลข8และไคจูหมายเลข9ซึ่ง
ในการปรากฏตัวครั้งแรกของไคจูหมายเลข10เนี่ยมันก็ได้มาที่ฐานทัพทาชิคาวะในฐานะของจ่าฝูงของไคจูมังกรที่ปกติแล้วเนี่ยเจ้าไคจูมังกรเนี่ยชอบใช้ชีวิตอย่างสันโดษนะครับมันแสดงให้เห็นว่าไคจูหมายเลข10เนี่ยเป็นไคจูที่มีอำนาจสูงส่งถึงขั้นที่สามารถบงการพวกไคจูมังกรเหล่านี้ได้นอกจากนี้ไคจูหมายเลข10ยังสามารถที่จะขยายร่างให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมได้อีกด้วยโดยลักษณะนิสัยที่เป็นจุดเด่นของไคจูหมายเลข10เนี่ยก็คือมันชื่นชอบการต่อสู้เอามากๆเพราะฉะนั้นพอได้ต่อสู้กับคนที่มีพลังสูสีกันอย่างรองหัวหน้าโอชินะโซชิโร่มันก็เลยแสดงอาการพึงพอใจเป็นอย่างมากออกมาไคจูนอบะเอะซีซั่นแรกโคตรมันเฮียขอบคุณคนที่แนะนำด้วยตอนแรกคือแม่งไม่ได้รู้จักไงแล้วมีคนแนะนำพอได้ไปดูปั๊บไอ้สัตว์โคตรมันเลยสนุกสัตว์มันเหมือนแบบเราได้ดูการ์ตูนที่มีไคจูเป็นมอนสเตอร์นะแล้วพระเอกก็แปลงร่างได้ด้วยผมว่าเส้นเรื่องของพระเอกอะในการพยายามพิสูจน์ตัวเองแล้วมันจะมีจังหวะที่แบบขายอย่างพวกแบบต้องปกปิดตัวเองมีจังหวะคอมเมดี้ที่น่าสนใจซีนแอคชั่นโคตรเด่นแล้วก็จบซีซั่น1นะตอนนี้ก็มีคอนเฟิร์มออกมาแล้วนะว่าซีซั่น2มาแน่นอนนะครับซึ่งก็แง่นะการ์ตูนค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จอยู่นะครับในโพสิชันของคนดูนะครับหลายๆคนก็ดูแล้วชื่นชอบเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ดูไคจูนัมเบอร์8นะครับหรือไม่รู้จักลองดู Netflix คุณมีอยู่แล้วนะครับคลิกดูเปิดดูนะครับโคตรมันแล้วก็ขอบคุณทุกคำติชมนะครับที่คอมเมนต์ในช่วงนี้เกี่ยวกับโพสิชันการพรีเซนต์ของคลิปที่อาจจะดูแบบแปลกๆไปบางคลิปก็อาจจะไม่ค่อยตื่นเต้นหรือหวาเท่าแต่ก่อนนี้ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับกำลังปรับปรุงแล้วก็ ยังไงซะฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหนอนหนังด้วยนะครับแล้วก็กรีเน่นะครับผม XHRK มันจะเนี่ยแถมภาพบังคอแบบนี้นะครับเป็นภาพบังคอหน้าพี่เอกโคตรเท่นะครับผมกล่องหนึ่ง199 บาทสะสมโค้ดแลกของได้อีกกรีเน่สามารถหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขาภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ